สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast พอดแคสสภาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยเกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของหนึ่งในสมาชิกวงอูจูโซนยอนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวของดายองนั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงนั่นเองสําหรับดายองเนี่ยถ้าจะให้พูดถึงเนี่ยเธอก็เป็นตัวแทนแห่งความน่ารักสดใสนะคะรวมทั้งเสียงร้องที่มีสเสน่ห์นั่นเองแต่ว่าถ้าใครที่เคยได้แบบว่าติดตามเรื่องราวของดายองเนี่ยก็เหมือนว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมาเหมือนกันนะคะกว่าที่จะมา เป็นไอดอลเนี่ยรวมทั้งก็ได้มีการแข่งขันได้การ s u r เซอร์เบิลต่างๆด้วยนะคะกว่าที่จะมาเป็นดายองนะคะแห่งอูตูโซนยอนั่นเองนะคะ แต่ว่าวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงเธอเนี่ยสำหรับวงอูจูซอนยอแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวงเลยที่มักจะมีการออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เดี่ยวนะคะหรือว่าไลฟ์กลุ่มนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยดดยองเธอก็ได้มีการออกมาไลฟ์นะคะเพื่อพูดคุยกับแฟนๆนั่นเองซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์กันอยู่เยอะมากๆนะคะ โดยในวันที่เธอไลฟ์เนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยเหมือนว่าทางประเทศเกาหลีเนี่ยจะมีการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแล้วดายองเนี่ยเธอก็มาไลฟ์โดยในครั้งนี้เนี่ยเธอก็มาในลุคที่แบบว่าใส่เสื้อสีชมพูนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยนะคะเหมือนว่าแคนดิเดตแต่ละพักเนี่ยเขาก็จะมีสีประจําพักอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองนะคะ แล้วแฟนคลับเนี่ยนะคะก็ได้เข้ามาถามดายองนะคะว่าเธอเนี่ยใส่เสื้อสีชมพูนะคะเหมือนว่าสีชมพูเนี่ยก็เป็นสีประจําพักของพักหนึ่งนั่นเองก็เลยแบบว่ามีการพูดถึงว่าดายองเนี่ยเธอมาช่วยโปรโมทให้กับพักนั้นหรือเปล่าเหมือนว่าดายองเนี่ยนะคะเธอมาช่วยหาเสียงอะไรประมาณนี้แล้วพอดายองเนี่ยนะคะเธอได้อ่านคอมเมนต์นี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันนะคะก็เหมือนว่าแอบขำอยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะแล้วทีนี้นะคะเธอก็ได้เปลี่ยนสีไลท์นะคะเป็นภาพขาวดําแทนนั่นเองนะคะก็เลยจะ ให้ไม่มองว่าเสื้อของเธอเนี่ยเป็นสีชมพูนั่นเองก็เหมือนว่าเป็นความที่แบบว่าดาหยงก็ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆปกติแต่ว่าก็ลืมคิดไปนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการเลือกตั้งแล้วก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยต่างโยงประเด็นเกี่ยวกับสีเสื้อของเธอกับการช่วยโปรโมทพัคนั่นเองนะคะที่จริงเรื่องนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวน่ารักเหมือนกันนะคะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยก็เหมือนว่าไปแซวกันมากกว่าเกี่ยวกับดายองนั่นเองก็เลยทําให้เธอเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนสีไลน์นั่นเองถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะ สำหรับดายองโดยดายองเองเนี่ยเธอก็มักจะมีเรื่องราวน่ารักมาให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยแล้วเวลาเธอไลฟ์หรือว่าไปออกรายการวาไราตี้ต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่านําเสนอในเรื่องของความสดใสน่ารักของเธออยู่เสมอเลยนะคะ และนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงการสําหรับดายองนะคะส and and <K al ong> ําหรับใครที่ม <K al ong> ีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของวงอูจูซนยอกันด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นสาวๆเนี่ยไปร่วมแข่งขันในรายการควีนด้อมกันแล้วแน่นอนนะคะว่าเราเนี่ยก็จะได้เห็นความสามารถของพวกเธอจากรายการนี้นั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมไปซับพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจกัน ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่เชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ